ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะจะทำก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีคลื่นสาธุเรดิโอ101นะคะก็เมตตาลิงสัญญาณให้สวัสดีทักทายไปยังญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะคะแล้วก็ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมมะลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ขอสวัสดีท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนะคะวันนี้ก็มาพูดกันต่อค่ะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังค้นคว้าข้อมูลอะไรหลายอย่างก็ไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นนะคะก็เลยเอามาบอกกล่าวมาเล่ากันฟังนะคะนอกจากว่าเราจะเอาไปใช้ชีวิตจริงได้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะนำมาทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลซึ่งอย่างเมื่อวานที่ได้คุยกันเรื่องของจิตนะจิตที่มันเปลี่ยนอารมณ์ตอนไหนควรจะไม่ทบทวนของเก่าตอนไหนควรจะใช่ตอนที่ไม่เนี่ยมันคือเยอะมากแล้วตอนที่พฤติกรรมของเรามันจะแสดงออกตอนนั้นต้องไม่ทำไม่พูดอันนั้นค่ะควรไม่ตอนไหนต้องยอมรับตอนไหนต้องทำความรู้จักตอนนั้นก็คือตอนที่ใช่ก็คือว่าเราต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่เราเป็นตามดูตามรู้การยอมรับอ่ะพระพุทธเจ้าสอนให้เรานะคะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยเรียนรู้สันโดษจากสิ่งภายนอกซะก่อนการเรียนรู้สันโดษจากสิ่งภายนอกเนี่ยมันทำให้เราขยับเข้ามาใกล้หัวใจเรามาเรื่อยๆจนตอนสุดท้ายเนี่ยมันขยับมาใกล้หัวใจเราแล้วเนี่ยเราก็จะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นที่มันอยู่ในหัวใจอะเรายอมรับข้อบกพร่องของตัวเองเรายอมรับข้อดีของตัวเองเรามองเห็นข้อดีของตัวเองวันนั้นล่ะค่ะคือวันที่เราจะสามารถนำคุณสมบัติทั้งหมดมากองอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างถูกต้องมันไม่เหมือนกันสันโดษเนี่ยคือการยอมรับใช่ในความเป็นสมมุติก่อนนี่ทบทวนนะคะกับคืนเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการปฏิเสธกับการยอมรับการปฏิเสธคือปฏิเสธในส่วนที่เป็นไม่พูดไม่ทำอันนั้นต้องปฏิเสธค่ะถ้าเกิดมันจะชั่วปุ๊บมันจะทำชั่วใจมันอยากอ่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยต่อจากเมื่อวานค่ะคุณตุ้ยเผื่อว่าจะได้ประโยชน์ต่อนะคะอีกท่านหนึ่งที่ยอมรับว่าเป็นญาติธรรมที่สนใจนะคะในการศึกษาธรรมะชอบจริงๆเลยอยากให้ยังมีคนอย่างคุณตุ้ยสัก 50% ของพื้นที่โลก มันจะเหมือนคุยกันรู้เรื่องหน่อยนะคะเรื่องของธรรมะเนี่ยปกติเนี่ยพอคุยธรรมะแล้วคนมักจะไม่พยายามฟังธรรมะอ่ะมันจะอีโก้กลับไปตีหาตัวเองอ่ะมันก็ทำให้ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องนะอย่าเพิ่งฟังธรรมะเนี่ยอย่าเพิ่งเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องฟังให้มันเป็นเนื้อหาของธรรมะซะก่อนแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราค่อยเอาตัวเองจับไปใส่ว่าตรงไหนเราควรจะทำยังไงหรือเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจริงไม่จริงอย่างที่เราฟังอันนี้คือวิธีการฟังทุกวันนี้เนี่ยกำลังสอนลูกศิษย์ในวัดเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฟังเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครพูดเราถามไปอย่างนึงตอบไม่ตรงเนี่ยจะให้เขาตอบใหม่
หรือพอเขาถามอะไรมาเนี่ยเราก็จะตอบตรงกับที่เขาถามซึ่งบางทีเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะถามคำนั้นหรอกค่ะเขาถามอย่างอื่นนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่เรียบเรียงคำพูดอะค่ะเราก็จะตอบตรงกับที่เขาถามเราจะไม่ตอบตรงกับที่เขาต้องการถามเพื่อที่จะฝึกให้เรียบเรียงคำพูดแล้วก็เรียบเรียงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการรู้ให้เป็นถ้าเราเรียบเรียงวัตถุประสงค์เป็นเรียบเรียงคำพูดเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะทราบคืออะไรรู้เปล่าคะจิตใจของเราเนี่ยดีหรือชั่วเพราะเรารู้วัตถุประสงค์ของตัวเองใช่ไหมคะอย่างเช่นเราพูดเรื่องนี้เราพูดเพราะความอิจฉานี่หว่าเราต้องการให้เขาเจ็บต้องการให้เขาทรมานหรือต้องการชมเขาให้เขาดีใจจะได้ให้เงินเราจะได้ให้ของเราหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราเริ่มมีสมาธิในการพูดพอเราเริ่มมีสมาธิในการฟังเราก็จะรู้ด้วยนะว่าคนที่พูดกับเราเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่าเราจะพูดอะไรสวัสดีค่ะคุณเป็ดนะคะอันนี้แหละคืออะไรที่ควรปฏิเสธเราพูดแล้วว่าอะไรที่ควรปฏิเสธก็คือปฏิเสธก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่มันกำลังจะแสดงออกอะต้องปฏิเสธค่ะต้องไม่เอามันออกมาแต่อะไรที่ต้องยอมรับสันโดษสันโดษเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากหนึ่งเราอยากจะรู้ว่าคนนี้สันโดษจริงไม่จริงเนี่ยถ้าเกิดแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยคำว่าสันโดษไม่ได้แปลว่าต้องใส่เสื้อส้มๆทำตัวส้มๆสันโดษนะสมมุติว่าคนคนนี้เป็นคนรวยมากเลยมีเงินเยอะมากเลยแต่พยายามที่จะทำเสื้อผ้าให้มันเก่าเพื่อที่ให้คนดูว่าตัวเองเนี่ยสันโดษอันนี้ไม่เรียกว่าสันโดษมันมีวัตถุประสงค์มันมีความต้องการจุดหมายเพื่อให้คนเนี่ยดูว่าเราสันโดษถ้าเราต้องการให้คนอื่นรู้สึกว่าเราสันโดษแสดงว่านั่นไม่สันโดษสวัสดีค่ะเจ๊เฮงขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีโอกาสได้แวะผ่านทางอู่ทองค่ะนะคะไม่รู้ว่าบ้านเจ๊เฮงอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะแวะไปเอาอะโวคาโดไปฝากพอดีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยให้แวะไปเอาพระพุทธรูปที่จะเป็นต้นแบบของพระพุทธรูปอรุณธรรมค่ะในงานกฐินในการฟังเทศโต้รุ่งอะค่ะเอาไปให้ช่างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเวลาเดินทางยังวางแผนไม่แน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวต้องคุยกับทางมูลนิธิโพธิวรรณาค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มวันนี้พี่ตุ้มจะสอบนะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะนะคะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้สำเร็จเพราะมันเป็นเรื่องไม่ยากเท่าไหร่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ไม่ยากนะคะแต่ไม่ง่ายต้องใช้ความศรัทธาในการทำเรื่องของการเรียนนะคะก็พูดผิดค่ะเรื่องไม่ยากเท่าไหร่เรื่องยากค่ะนะคะแต่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะขอโทษทีกันพี่ตุ้มพอดีว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ค่ะทางมูลนิธิโพธิวรรณาโดยท่านอาจารย์แม่ชีดร.ณัชยาวรรณเนี่ยมอบทุนการศึกษาให้ค่ะพี่ตุ้มก็จะต้องเดินทางไปที่ฉะเชิงเทราก็ไม่แน่นอนเลยว่าจะไปยังไงทางถ้าเกิดทางท่านอาจารย์แม่ชีเนี่ยนัดสายหน่อยนัดบ่ายๆก็คงจะแวะไปแต่กลัวจะไปไม่ทันคือด้วยความที่เราต้องไปรับทุนนะคะเราก็น่าที่จะไปถึงก่อนเวลาอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็อยากจะแต่ก็ต้องได้ผ่านทางอู่ทองไม่แน่ใจว่าจะต้องผ่านตอนเย็นหรือผ่านตอนเช้านะคะต้องดูตอนนั้นนะคะเดี๋ยวติดต่อเจ๊เฮงไปค่ะนะคะก็เป็นความโชคดีแล้วก็เป็นบุญนะคะอย่างเมื่อวานรถคุณแมวค่ะที่เอามาให้กับวัดเอาไว้ใช้อะที่ตัวเองใช้ประจำอยู่คันสีดำเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะนิติธรรมไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่มา6ปีตั้งแต่รถออกมาเลยไม่เคยเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยค่ะนิติธรรมคะปรากฏว่ารถอยู่ดีก็ดับปุ๊บอุ๊ยเอาไงต่อแต่ก็เห็นจิตตัวเองนะคะว่ารถมันเสียรถมันดับแล้วก็เอาไงดีเนาะนะคะแต่เราจะไปอ๋ออยู่ตรงข้ามโตโยต้าเลยนะคะสาธุค่ะเจ๊เฮงนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่า
ไปทางคิดโทรไปทางศูนย์ก็บอกเอาแค่สตาร์ติดเนี่ย1,400ค่ะแล้วเข้าไปที่ศูนย์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าศูนย์เราจะไปศูนย์ไหนดีเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะตอนกลางคืนเนี่ยอ๋อรถหอพักที่วัดค่ะตีไปตีกลับเลยค่ะพี่ตุ้มขอบคุณมากค่ะนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่ารู้กลัวว่าราคามันจะสูงด้วยค่ะมันต้องมายกรถไปอะรถมันไปไม่ได้เลยอะค่ะรถมันจอดอยู่กับที่เลยปรากฏว่ามีน้องอยู่ที่มาซ่อมอะค่ะไปตามช่างมาขอช่างมาดูหน่อยแล้วที่ตอนหลังก็มันก็เลิกขอบเขตของการดูแลของช่างแล้วเราบอกเราตัดสินใจแล้วไม่แล้วเราจะไว้ศูนย์ที่โทรทุยกับศูนย์ศูนย์บอกว่ามีเด็กเปลี่ยนได้แล้วก็เลยเรียกช่างมาเนี่ยนอกเวลาเป็นส่วนตัวค่ะเขาก็ไปซื้อแบตเตอรี่มาให้บอกเปลี่ยนได้ซื้อแบตเตอรี่มาของรุ่นเนี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนนะคะก็สามารถวิ่งได้ตามปกติแล้วค่ะตอนนี้น้องก็เป็นจิตอาสาอยู่มูลนิธิกู้ภัยก็ยังคิดบุญของเรานะเพราะเราทำกิจกรรมกิจจิตอาสามาอะไรมาที่ผ่านมาหลายอย่างเราก็เลยพอจะทำอะไรปุ๊บมันสะดวกอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าไม่เรียกร้องอะไรเลยเขาแบบเต็มใจมากเลยโทรเช็คถามตลอดพี่เป็นไงใช่ได้ไหมอะไรเงี้ยนานานะนึกถึงหารนั้นจิตหารดงยางค่ะคุณหารมีคนเรียกแกว่าลุงบอกอนาคตก็ต้องเรียกตาแล้วล่ะบอกทำใจให้ได้นะอนาคตเนี่ยน้าป้ายายมันมาข้างหน้าเรื่อยๆนะคะนี่มาพูดกันต่อค่ะเรื่องของเมื่อวานเรื่องของใช่กับไม่ใช่ทีนี้การฝึกสันโดษเนี่ยอย่างคนบางคนพยายามทำตัวโสมๆให้คนอื่นชมว่าฉันสันโดษเนี่ยจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่สันโดษปัญหาของพุทธศาสนิกชนปัจจุบันทุกวันนี้นะคะเรามีความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยกันน้อยเราเข้าวัดเราจะแค่ทำทานแล้วเราก็จะกลับแต่พอลูกหลานเราหรือพระเราหรือคนที่เขาพูดธรรมะเนี่ยเราฟังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะโมเมเอาเองว่าพูดผิดพูดเข้าข้างตัวเองแต่ว่าเราเองเราไม่ยอมศึกษาธรรมะได้เข้าไปดู YouTube ของสมเด็จพระสังฆราชของเราเนี่ยองค์ปัจจุบันค่ะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่ฟังแล้วก็ดีใจค่ะที่ท่านเรียกว่าต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีพระคุณเจ้าที่มีบารมีค่ะพูดไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่พูดเนี่ยพวกเราพูดกันเองเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่มีความหมายอ่ะเอายกตัวอย่างเช่นการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยค่ะอย่างการพูดธรรมะเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้คนทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยหรือคนที่พูดธรรมะเนี่ยมีความรู้น้อยอ่ะแล้วก็เผยแผ่ไปแบบผิดๆนะความจริงเนี่ยมันจะต้องเผยแผ่อย่างมีหลักทางพุทธศาสนาโดยตรงอ่ะแต่ทีนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยแชร์ไปให้พี่หมอดูอยู่ทางเหนือเป็นบ้านธรรมะอะไรไม่รู้แล้วก็ประกาศเปิดรับสมัครให้พระเข้ามาปฏิบัติด้วยนะพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นญาติโยมเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำเป็นมูลนิธิแล้วก็น่าจะขายยาด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงแต่งตัวสวยๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้พูดธรรมะแต่ก็บอกว่าธรรมะแล้วก็มีการต้องขออภัยนะคะยุคนี้เนี่ยเชื่อมจิตเนี่ยไม่รู้ว่าใช้น้ำตาลเยอะขนาดไหนอะแต่ว่ามันไม่ใช่พระพุทธศาสนาจริงๆแล้วอันเนี้ยอยากที่จะให้ผู้ใหญ่เคลื่อนไหวจังเลยมันไม่ใช่พุทธศาสนาค่ะใครที่พูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าเขาจะพูดถึงเป็นทฤษฎีของเขาเองเลยอันนี้ยอมรับเป็นจิตวิทยาเชื่อมจิตปลุกจิตหรืออะไรก็แล้วแต่ใครๆก็ทำได้ค่ะแต่อย่ามาอ้างพุทธศาสนาทุกวันนี้อ้างพุทธศาสนากันนะแล้วทีนี้คนไม่รู้ก็คิดว่าเนี่ยคือพุทธศาสนาแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วพวกเราก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วอนาคตเราลองนึกถึงลูกหลานเราเนี่ยที่มันจะต้องเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ย
แล้วถ้าเกิดเราปล่อยคนพวกนี้ให้ออกมาเป็นเชื่อมจิตเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วลูกหลานเราจะฟังความรู้จากใครอ่ะใครจะมาเป็นคนการันตีว่าแบบนี้ถูกหรือแบบนี้ผิดมันก็ต้องมีคนที่ขึ้นมาบอกว่าพูดแบบนี้มันไม่ได้นะมันไม่ใช่พุทธเจ้ามันไม่ใช่พุทธศาสนาทีนี้คนก็เชื่อค่ะเพราะอะไรนะคะคนก็เชื่อว่าเนี่ยอยากที่จะรวยอยากที่จะประสบความสำเร็จเร็วๆอยากที่จะอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อเลยคนที่จะเชื่ออะไรเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นความรวยความสำเร็จในชีวิตอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะลืมตัวในการที่จะไตร่ตรองแล้วก็การตัดสินใจถ้าเราเอาหลักพุทธศาสนามาจับโดยเฉพาะสติถ้าคนมีสติฟังผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเช่นถ้าเกิดทำแบบนี้ปุ๊บแล้วมันจะรวยอย่างเงี้ยถ้าคนมีสติฟังเนี่ยเขาก็จะคิดถึงหลักของความรวยก่อนว่าคนเราเนี่ยมันจะรวยได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรพื้นฐานของคนที่จะรวยเนี่ยมันพร้อมไหมมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้เรารวยอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปดูดคนดึงดูดคนแม้กระทั่งตัวเองยังโดนเขาดูดไปเลยขออภัยที่ต้องพูดความจริงเราจะไปดึงดูดใครอะคะตัวเองก็โดนเขาดูดไปเสียเงินอยู่นะแล้วเราจะไปดูดใครมาเพราะเราก็โดนเขาดูดไปเหมือนกันคือพลังงานของเรามันน้อยเหลือเกินถ้าพูดถึงเรื่องของจิตเนี่ยพลังงานของเรามันน้อยเหลือเกินที่จะดึงใครอ่ะคนเราลองนึกถึงการชักกระเยอะคนชักกระเยอะเนี่ยเล่นชักกระเยอะเนี่ยใครที่ดูดใครได้มากกว่ากันดึงอ่ะคนที่มีกำลังมากกว่ามันก็ต้องดึงคนที่กำลังน้อยกว่าได้อยู่แล้วแล้วลองคิดดูว่าเรายังโดนดูดไปถึงขนาดนั้นน่ะแรงดึงดูดต่างๆเราโดนเขาดูดไปแล้วเราจะดูดใครอะคะเราจะดูดใครมามันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วพอถึงเวลาจุดๆนึงแล้วเนี่ยเราก็จะสนุกสนานไปกับเรื่องนี้สักพักนึงเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราก็ต้องผิดหวังแล้วเราก็ต้องผิดหวังแล้วเราก็ต้องไปหาที่ใหม่ที่มันเป็นความหวังใหม่อีกแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนวิธีการให้เราเนี่ยสำเร็จแล้วก็สมหวังได้แต่มันขึ้นอยู่กับความอดทนของเราที่เราจะทำแชร์บทความนี้ไว้อยู่หน้าเฟซชอบเขาเป็นบทความที่เขียนแล้วน่ารักดีน่าจะเป็นของพระคุณเจ้านะคะท่านชอบบทความที่ให้ความหมายชัดเจนในคำพูดหรือในอักขระตัวนั้นอย่างเช่นคำว่าอดทนมันได้ความหมายชัดมากค่ะแล้วใครที่บอกว่าอดทนแล้วมันไม่ได้องค์ประกอบนี้แสดงว่าคนนั้นเนี่ยไม่ได้อดทนคำว่าอดทนเนี่ยมาจากคำว่าอดหมายถึงเราอยากอะไรสักอย่างนึงแล้วเรายังไม่ได้อ่ะเราก็ต้องอดไว้ก่อนอยากนอนอยากนั่งอยากกินอยากเที่ยวอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นอดเอาไว้ก่อนถ้าเราต้องการจุดหมายอะไรสักอย่างอดเอาไว้ก่อนทนก็คือต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำทนก็คือต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำทนทำไปเขาถึงใช้คำว่าอดทนอดทนคืออยากแต่ยังไม่ได้ทนคือไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องทำความหมายโอ้โหสุดยอดมากเลยอะที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ลึกซึ้งถึงคำว่าอดทนเท่าไหร่นะขันติอดทนเนี่ยแต่พอมาคำนี้ตีความหมายนะโอ้โหมันใช่เลยทีนี้พอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาได้มันทำให้นึกถึงใครหรือเปล่าคะนึกถึงพระโพธิสัตว์ตัวเองเนี่ยต้องบอกท่านญาติธรรมไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ได้อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าบอกไว้ก่อนเพราะหลายคนเนี่ยฟังรายการธรรมวลีเนี่ยจะพูดถึงพระโพธิสัตว์ตลอดเดี๋ยวอาจารย์ธรรมวลีบางคนบอกโอ้อาจารย์ธรรมวลีเป็นโพธิสัตว์มีคนบอก
ไม่ได้อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าค่ะนะคะแต่ว่าดำเนินลอยตามการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์นะคะดำเนินลอยตามการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เพราะอะไรเพราะเป็นการสร้างบารมีที่ถูกต้องที่สุดละเป็นรูปแบบที่ถูกต้องที่สุดแหละในการสร้างบารมีนะคะเพราะว่าเมื่อผลได้รับแล้วเนี่ยผลเป็นพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่ได้สละขนาดนั้นนะคะเราก็ดูลิมิตของเราว่าเราสละขนาดไหนสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลพระโพธิสัตว์เนี่ยสร้างบารมีแบบไหนเนี่ยเราก็สร้างบารมีอย่างนั้นนะคะทีนี้มาพูดกันต่อว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสะสมบารมีคืออดทนเนี่ยคือความอดทนเนี่ยนอกจากว่าเป็นการสร้างบารมีของโพธิสัตว์แล้วเนี่ยยังเป็นหลักสำคัญเลยที่อยู่ในโอวาทปาติโมกในโอวาทปาติโมกเนี่ยความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งมันทำให้ตีความหมายข้อนี้ออกอะอย่างเช่นเราต้องการที่จะสละอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องการสละอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือเราต้องการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันยังอยากเก็บไว้อยู่มันยังอยากนู่นอยากนี่อยู่หรืออยากอะไรอย่างเงี้ยความอยากทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนที่พูดถึงเรื่องของคนที่พยายามทำตัวเป็นคนสันโดษแล้วแต่งตัวสมโสมให้คนอื่นเขาดูอะว่าเราเนี่ยสันโดษพอคนอื่นเนี่ยเขาไม่มองว่าเขามองว่าเราสันโดษแต่มันไม่ได้เกิดการสละไงคะในความสร้างบารมีเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มันเป็นการสันโดษจริงๆมันต้องยอมรับความจริงที่มันเป็นแต่นี่มันเป็นสร้างภาพเราอยากไงเราอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาดูว่าเป็นอย่างนี้เราต้องอดความอยากเอาไว้เราอย่าไปอยากให้ใครเขาดูเราเป็นอย่างนี้อดความอยากทนอะไรทนทำในสิ่งที่ไม่อยากทำคือการยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเป็นอย่าไปรีบสร้างภาพอ่ะบางคนเนี่ยไอ้คนที่รีบสร้างภาพคือใจร้อนคนใจร้อนก็คือคนไม่มีความอดทนนั่นเองมันต้องใช้หลักตรรกศาสตร์หรือปรัชญาเนี่ยเข้ามาอธิบายในการพูดคุยกันมันจะได้เข้าใจเหตุผลว่าใจร้อนก็คือขาดความอดทนเพราะฉะนั้นคนที่ใจร้อนก็คือคนที่ขาดความอดทนนั่นเองแต่เราจะเห็นว่าหลายๆคนที่เป็นคนมีปัญญาเนี่ยใจจะร้อนใจร้อนเอ๊ะคนก็เลยงงว่าตกลงว่ามีปัญญาจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคำว่าอนัตตาเราจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่มีปัญญามากแล้วใจร้อนเนี่ยอนัตตามันคือความเกิดดับของจิตค่ะบางครั้งเนี่ยคนบางคนเขาฉลาดมากๆเขามองอะไรเนี่ยผ่านทะลุปุโปงเลยปุ๊บ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 อันนี้คือปัญญาแต่ทีนี้ปรากฏว่ามีคนเข้ามาสะเงาะสะงะสะเงาะสะแงะทำไม่ตรงหรืออะไรกับเขาเนี่ยเหมือนกับคนที่มีเจ้านายแล้วลูกน้องมันตอบรับสมองเจ้านายไม่ได้อะคือมันไม่คู่กันนะคะบารมีมันไปด้วยกันไม่ได้นะมันก็จะมีปัญหาละไอ้ลูกน้องก็พยายามทำให้ดีที่สุดละไอ้เจ้านายก็ไม่ดั่งใจสักทีนึงเพราะไอ้ที่วางไว้เนี่ยมันดีกว่านี้ไอ้ที่มันวางแผนเอาไว้เนี่ยมันดีกว่านี้แต่ทำไมไอ้ลูกน้องมันทำไม่ได้งานก็เลยไม่ได้ดั่งใจอ่ะหรือบางทีไม่ใช่ทำไม่ได้เปล่าๆนะทำเสียด้วยไอ้เจ้านายก็คิดว่าโอ้โหลุงยิ่งทำเองดีกว่าแต่ไม่ฝึกมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอนัตตามันคือความเกิดดับของจิตคนบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ไม่มีความอดทนค่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยก็ยังไงคนมีปัญญาแล้วโกรธก็แสดงว่าคนนี้ไม่ใช่มีปัญญาจริงๆอะไรเงี้ยคือมันขาดความอดทนพอมันขาดความอดทนแล้วเนี่ยมันทนไม่ได้อะที่จะเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากไม่สำเร็จ
มันก็เลยอดไม่ได้ไม่ทนไม่ทนนี่แหละค่ะคือลักษณะของคนที่มีปัญญาแล้วโกรธง่ายก็คือคนที่มีปัญญาแล้วขาดความอดทนกลุ่มนี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันอาจจะประสบความสำเร็จระยะสั้นๆค่ะแต่พอระยะยาวๆแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรักษาความดีของตัวเองเอาไว้ได้หรือมันพอธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพออกุศลมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญญามันก็หายแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีความสามารถในการที่จะสงบสติอารมณ์แล้วจะเอาปัญญากลับมาเนี่ยมันโกรธแล้วโกรธเลยโกรธยาวโกรธนู้นไปเลย มันก็โดมิโนไล่ขายาวแล้วค่ะไปสร้างปัญหาคนนั้นไปสร้างปัญหากับคนนี้จนมันไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้บางคนก็ทำเสียหายนะคะคือเคยเจอมาหลายที่ค่ะคือเรามองเนี่ยเราเตือนละบางทีเราบอกวิธีการบอกคนก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคนที่ถูกเราบอกเนี่ยอยู่ในสถานะไหนกับเราถ้าคนนั้นเนี่ยสวัสดีค่ะแม่ต๋อยถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยเขาสูงกว่าเราวิธีการบอกของเราเนี่ยต้องเคารพนะคะมีคำพูดไม่ใช่ไปเตือนไม่ใช่ไปอะไรเลยนะคะต้องมีการไม่ต้องมีการพูดคุยกันที่มีสติมากเพราะว่าคนที่เขาฉลาดกว่าเราสูงกว่าเราใหญ่กว่าเราเนี่ยถ้าเราคิดจะเตือนนะคะมันเป็นความกล้ามากมันต้องมีวิธีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต่ำกว่าเราเป็นลูกศิษย์หรือเป็นบริวารเราเนี่ยเราก็ต้องสิ่งที่ต้องรักษาก็คือน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางแล้วก็หน้าตามันจะต้องมีความเมตตาขนาดเนี่ยทุกวันนี้ตัวเองพอจะเตือนอะไรใครเนี่ยคือถ้ามันเป็นคำปฏิเสธสิ่งนั้นเนี่ยโอ้โหมันคือเหมือนกับถูกว่าสวัสดีค่ะมันเหมือนกับถูกว่าสมมุติว่าเขาทำสิ่งเนี้ยผิดเขาทำผิดเรารู้แล้วว่าคนที่ฟังเนี่ยเป็นคนแบบฟังแล้วมันอารมณ์เสียง่ายอ่ะแต่มันผิดอ่ะถ้าเราไม่บอกอนาคตเนี่ยมันก็ต้องผิดอีกแต่ถ้าเราบอกคือการบอกขัดแย้งกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นภาวะขัดแย้งเนี่ยมันไม่มีใครชอบทุกคนเนี่ยชอบอยู่เหมือนกันก็คือการยอมรับค่ะทุกคนชอบการยอมรับแต่ไม่ชอบการปฏิเสธไม่ว่าคุณจะปฏิเสธรูปแบบไหนก็แล้วแต่ทุกคนหวังยิ่งทำอะไรมาเนี่ยทำเสร็จมาสมมติทำกับข้าวมาเนี่ยเป็นยังไงดูสิน่ากินไหมแต่สีมันซีดไปหน่อยนะแถวเนี้ยเอาให้พูดแบบน่ารักน่ารักพูดต่อไปแบบสุภาพสุภาพยังไงก็แล้วแต่คนฟังก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีสติในการพูดกับคนเนี่ยมันจึงต้องใช้จิตวิทยาสูงมากไม่มีใครชอบการปฏิเสธแต่เราเองเนี่ยกับชอบปฏิเสธตรงกันข้ามนะคะลองดูใจเราดีๆสิว่าเราชอบจะมีธงของเราไว้แล้วเราก็บอกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเรามีธงเอาไว้ใครที่มันไม่ตรงกับที่เราศึกษามาเรียนรู้มาหรือไม่ตรงกับสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเราเองเนี่ยแหละชอบปฏิเสธแต่คนอื่นปฏิเสธเราเนี่ยเราไม่ชอบอ่ะแล้วทีนี้ต่อจะพูดถึงเรื่องของชีวิตจริงนะคะนี่คือกิเลสในใจเธอที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยแต่เราชอบให้คนรักเราเราเนี่ยชอบให้คนเนี่ยรักเราเราชอบให้คนรักเราแต่เราชอบปฏิเสธคนอื่นแล้วใครล่ะจะมารักคนที่ชอบมานั่งปฏิเสธไม่ยอมรับอ่ะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จึงเกิดทฤษฎีเอาใจใหม่ขึ้นมาถึงจะทำผิดขนาดไหนถึงจะทำชั่วขนาดไหนก็ไม่มีใครด่าใครอ่ะเพราะว่าปฏิเสธแล้วคนมันไม่ชอบเราก็เลยไม่เจอคนจริงใจเพราะว่าคนไม่กล้าปฏิเสธเพราะปฏิเสธไปแล้วมันไม่ถูกใจไงปัญหาของเราเนี่ย
ที่เราไม่เจอคนจริงใจเนี่ยก็เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่วันหนึ่งถ้าเราสร้างบุคลิกของเราขึ้นมาใหม่เป็นบุคลิกของความยอมรับความจริงเป็นบุคลิกของคนที่กล้าเผชิญกับความจริงมีใครเตือนเราเราขอบคุณเขาหน้าตาของเราเนี่ยไม่ต่อต้านไม่หงุดหงิดอนาคตก็จะมีคนมาบอกเรามาเตือนเราถึงเราจะหาตัวเองไม่เจอก็มีคนช่วยหาตัวเราให้เราแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าบอกคุณหรอกค่ะเพราะคุณทักนิดนึงก็ไม่ได้คุณทักหน่อยนึงก็ไม่ได้คุณต้องการแค่คำชมนะคะแต่คุณไม่ต้องการคำปฏิเสธเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางได้กัลยาณมิตรใครจะกล้าอยู่ดีๆเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็ทำงานทำการมีอาชีพมีอะไรมีความสุขดีๆอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆเนี่ยก็ต้องมีคนอื่นมาเกลียดเราเพราะความที่เราเนี่ยไปบอกกับเขาว่าแบบนี้นะมันไม่ดีแบบนี้มันดีต้องดูขอบเขตนะคะการเตือนคนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปเตือนเขาได้ทุกเรื่องบางคนก็ต้องบอกภาษาบ้านเราเลยว่าเสียมารยาทเลยบางทีมันเป็นเรื่องของการกระทําลงไปแล้วมันเป็นเรื่องของหน้าที่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวความรับผิดชอบของเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายงานมีเงินเดือนหรือสายงานที่ไม่มีเงินเดือนแบบจิตอาสาอยู่ตามวัดอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีความรับผิดชอบในตัวแล้วเนี่ยคนที่เตือนได้คือคนที่สูงกว่าเท่านั้นหรือคนที่อยากจะเตือนมันก็ต้องมีวิธีเตือนเพราะว่ามันเป็นงานของเขาบางทีเราไม่รู้มันมีบริบทหลายบริบทที่เขาไม่จำเป็นต้องมานั่งรายงานกับเราอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งรายงานกับเราว่าเขาจะทำอะไรแล้วเราก็เลยไม่เข้าใจอะค่ะเราก็เลยคิดแทนว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้นทำไมถึงไม่ทำอย่างนี้ต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะต้องอย่างงู้นนะเคยเห็นไหมคะคนจู้จี้อ่ะมันน่ารักตรงไหนอ่ะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาอะใครจะเป็นยังไงใครจะมายังไงแล้วต้องของดูตัวเองหรือยังว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันน่ารักแค่ไหนเราเองยังไม่ดูตัวเองเลยเราก็ว่าเราเป็นคนดีเนี่ยคนดีเขาไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านค่ะนะคนดีเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่เขาจะยุ่งเรื่องของคนอื่นก็ต่อเมื่อมันมีความเกี่ยวพันกันมันมีความเกี่ยวข้องกันเราเอาแค่คนดีอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยคนที่สนิท กับเราเนี่ยค่ะเพื่อนฝูงเราสามีเราภรรยาเราลูกศิษย์เราอาจารย์เราพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยที่เราสามารถที่จะทำความดีกับเขาได้ทำความดีกับท่านได้เราทำที่มันอยู่ใกล้ๆตัวให้สำเร็จซะก่อนนะคะไม่ใช่ไปวุ่นโอ้อยู่ไกลๆก็ไปยุ่งกับเขาไปหมดเลยคุณไม่ทราบบริบทของเขาอ่ะคุณไม่ทราบรายละเอียดรอบตัวของเขาอ่ะแล้วคุณก็วิพากษ์วิจารณ์อันเนี้ยถ้าภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกความเห็นผิดความเห็นผิดในตัวเองหนึ่งละตัวเองเป็นใครหรือภาษาบ้านเราถ้าเกิดพูดกันภาษาบ้านเราคุณเป็นใครคุณไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาคนนู้นคนนี้คนนั้นแบบเนี้ยมันไม่ได้พอเราไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยลองกลับมาดูความจริงก่อนอ่ะอันนี้เอาธรรมะมาจับต่อหัวใจของเราอ่ะมันดีแค่ไหนคนที่ชอบไปก้าวก่ายชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านถึงเราจะมีหลักการอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่หลักการเนี่ยมันมีเขามีไว้ทำอะไรหลักการเนี่ยเขามีไว้สำหรับใช้กับตัวเองแล้วก็พูดในเวลาที่ควรพูดไม่ใช่พอมีหลักการปุ๊บก็โอ้โหฟุ้งซ่านไปทั่วเลยค่ะใช้หลักการมั่วไปหมดกับทุกที่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับคนเขาเรียกว่าเหมือนกับเราเคยเป็นนะคะที่พูดเนี่ยมันเหมือนกับมันอยากจะพูดอะความรู้มันล้นแต่ต้องถามว่าคนที่เขาอยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาต้องการความรู้ของเราหรือเปล่าอย่างเช่นรถเสียเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรถดับแบตเตอรี่หมด6ปีค่ะเพิ่งได้เปลี่ยนครั้งแรกเขาไม่น่าเชื่ออยู่ไปได้ยังไงนะไปทั่วโลกทั่วโลเลยคุณแมวฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยใจหายไปรถเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะอย่างตอนที่เราต้องการ
คนช่วยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยช่างมันมาเป็นพระเอกเลยค่ะถามชื่อเลยน้องบอลน้องบอลน้องชื่ออะไรอ่ะชื่อน้องบอลดีมากเลยน่ารักมากเลยนะคะชื่อน้องบอลเนี่ยเป็นจิตอาสาคือคนเรามันจะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นเวลาตามหลักของสัพพุริสธรรม7ประการเลยค่ะไม่ใช่ว่าโอ้มีฉันมีความรู้ฉันเรียนมาฉันอบรมมาเยอะแล้วพอเจอใครปุ๊บไม่เหมาะอันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่เหมาะอยู่อย่างนั้นอ่ะถามเรายังว่าเราต้องการรู้เปล่าคุณต้องเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นเขาบ้างนะคะไม่ใช่ละลานเอาความรู้ของเราเนี่ยอย่างเช่นสมมติอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่สมมติอะค่ะเรียนพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเป็นวิปัสสนาอาจารย์แล้วไปเจอคนกำลังตกปลาอยู่ขับรถผ่านคนกำลังตกปลาอยู่เฮ้ยตกปลาเนี่ยมันบาปมากเลยนะถ้าเราเนี่ยไปเตือนเขาเนี่ยให้เขาไม่ต้องตกนรกเนี่ยมันก็จะได้บุญ อาการคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเหมือนได้คนที่มีความรู้เรื่องอื่นแล้วไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะโอ้ถ้าเราไปเตือนเขาเนี่ยเพราะเราจิตใจงดงามเราเป็นคนดีเราก็เลยอยากจะเตือนคนพอจอดรถแกร์น้องคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยเรียนจบปริญญาโทพุทธศาสนามานะคะสมมุติเพราะเอกยังไม่ได้จบใช่ไหมพี่เนี่ยจบปริญญาโทพุทธศาสนามาเหมือนคนที่เขาจะอ้างอ่ะคนที่ก็จะพูดเรื่องความรู้เขาเนี่ยเขาจะพยายามอ้างภพภูมิของเขาขึ้นมาว่าตัวเองจบอะไรมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะก่อนเขาจะพูดเนี่ยฉันอบรมมาเยอะฉันนุ่นมาเยอะฉันนี่มาเยอะอะไรอันนี้ก็ฉันจบเนี่ยตามที่พี่เรียนมาเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าการฆ่าสัตว์มันเป็นบาปสมมติไปบอกคนกำลังตกปลาอยู่อ่ะเขาไม่ได้มีพื้นฐานเขาไม่ได้มีความรู้แล้วเขาก็ไม่ได้อยากปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยอ่ะแต่เราอ่ะจิตใจดีนั่นแหละแต่มันไม่มีปัญญาไงพอมันมีปัญญาปุ๊บเราไปเตือนเขาเสร็จเขาก็ด่าเฮ้ยยุ่งทำไมคนมากินแกถูกรวยแล้วแกก็อยู่ไปฉันจะมากินกระดาโพสเฟซบุ๊กเลยค่ะดูสินี่คือชีวิตจริงของคนเราทุกวันนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะดูสิเราอ่ะอุตส่าห์ปรารถนาดีเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเขาตกปลาไปเนี่ยเขาจะต้องตกนรก พอเราไปเตือนดีๆเนี่ยเขามาด่าเราไม่สุภาพเลยค่ะคนในเฟซบุ๊กก็ลุมด่าไอ้คนนี้กันว่ามันเป็นคนไม่ดีเป็นคนหยาบคายเป็นคนไม่มีอย่าไปโปรดเลยโปรดสัตว์ไม่ได้บาปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็เอาเขาขึ้นมาเป็นโจทย์แล้วตัวเองก็มาเป็นนางฟ้าแล้วให้เขามาเป็นสัตว์ได้บาปอย่างเงี้ยคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ทำกันเราส่วนใหญ่เนี่ยเราชอบทำแบบเนี้ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเห็นวิธีการแบบเนี้ยเยอะมากในสังคมไทยเรากำลังเอาความรู้ของเราไปฆ่าคนอื่นน่ะทั้งที่เราเรียนมาเพื่อที่จะช่วยคนไม่ใช่เหรอแล้วศาสตร์แต่ละศาสตร์ความรู้ทุกความรู้ที่ครูบาอาจารย์แต่ละศาสตร์เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาเพื่อช่วยมนุษยชาติแต่คุณเอาความรู้ที่คุณเรียนมาเนี่ยหรืออบรมมาเนี่ยเอาไปกดคนอื่นเขาให้ต่ำแล้วให้ตัวเองสูงมันแสดงถึงวุฒิภาวะในการขาดเขาเรียกว่าขาดอะไรเนี่ยมันไม่เต็มอ่ะมันไม่เต็มมันขาดอ่ะคือคนในโลกมนุษย์ใบนี้มันมีอยู่สองส่วนที่เขาเรียกว่าโลกธรรมคือส่วนที่เป็นฝ่ายดีเขาเรียกว่าอิทธารมส่วนที่เป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าอนิจฐารมอิทธารมกับอนิจฐารมเนี่ยฝ่ายที่เป็นอนิจฐารมเนี่ยไม่มีใครต้องการค่ะทุกนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศโอ้ไม่มีใครชอบแต่ส่วนที่เป็นอิทธารมเนี่ยก็คือมีความสุขนะคะดูเสียงคนพูดดิคะก็ยังเปลี่ยนเลยมีความสุขได้ลาภมียศก็คืออำนาจอ่ะบางคนเนี่ยมันขาดอำนาจ
ถ้าเกิดตีความหมายคล้ายๆกับอดทนเนี่ยตีความหมายดีๆก็คืออยากจะมีบารมีไปที่ไหนก็อยากจะให้คนฟังอยากให้คนเชื่อฟังอยากจะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องการยศไม่ใช่ตำแหน่งในพลในพันตำแหน่งผู้ว่าอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะคะคำว่ายศในความหมายของสรรเสริญเนี่ยหมายถึงสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมาอยู่ในวัดภูจวงเนี่ยแล้วอาจารย์ธรรมวลีอยากให้คนทุกคนเนี่ยในวัดเนี่ยฟังเราเนี่ยนี่แหละค่ะคืออยากมีอำนาจอยากมียศไปอยู่ในกลุ่มจิตอาสาอยากจะมีอำนาจเนี่ยพยายามที่จะทำให้ตัวเองมีการยอมรับขึ้นมานี่แหละค่ะคืออำนาจมันมีทั้งอำนาจจริงที่มันเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่กับอำนาจแฝงที่พยายามที่จะมีอำนาจซ้อนเพราะฉะนั้นมันคืออยากมีอำนาจมันมีอำนาจอยากมีอำนาจแล้วก็สรรเสริญอยากให้คนชมพวกเนี้ยคำพูดหรือการกระทำหรือการแสดงออกเนี่ยมันกำลังบอกให้รู้ว่าคุณขาดอะไรคนขาดอำนาจก็จะวิ่งหาการยอมรับนั่นแหละค่ะคนขาดสรรเสริญก็จะวิ่งชมตัวเองค่ะคนอื่นไม่ชมเราก็ชมตัวเองก็วะให้คนอื่นเขาชมเราอันเนี้ยคือขาดอำนาจขาดชื่อเสียงเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคำพูดของเราทุกคำพูดที่มันแสดงออกไปเนี่ยหรือการกระทำของเราเนี่ยนอกจากว่ามันจะเป็นการกระทำที่มันสามารถให้คนอื่นเห็นได้แล้วเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาก็จะมองเห็นว่าคุณต้องการอะไรในการกระทำนั้นนะคะเพราะว่ามันแสดงถึงความเต็มหรือความขาดคนที่เต็มเนี่ยเขาจะมอบค่ะให้อะไรมั่งให้ความปรารถนาดีเสียสละคำว่าเสียสละค่ะมันต้องเข้ามาในหัวใจเลยคนที่เขาเต็มแล้วเนี่ยเขาไม่เอาหรือบางทีเนี่ยเขาไม่มีเขาก็ไม่เอาเพราะเขารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์กับเขาเขาก็ให้ไม่ใช่เห็นอะไรก็มีประโยชน์ก็จะเอาหมด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 อยากได้อะไรก็เอาหมดขอให้ได้ไว้ก่อนเนี่ยพวกนี้คือโลภจนขาดสติอะค่ะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นกลับมาต่อไม่ได้หลงประเด็นนะคะแต่กำลังจะพูดว่ามันอยู่ในตัวเราทุกอย่างทุกวันในขณะที่เราดำเนินชีวิตสันโดษสันโดษเนี่ยมันเป็นการยอมรับตัวเองในรูปแบบภายนอกก่อนคำว่ารูปแบบภายนอกก็คือมีความสุขขนาดเนี้ยพอใจไหม มีอำนาจขนาดเนี้ยพอใจไหมคนสรรเสริญแค่นี้พอใจไหมเออพอใจแล้วมันตรงตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอใจมีฐานะเป็นอย่างเงี้ยพอใจไหมคนเราเนี่ยเมื่อมันเริ่มพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยการแสวงหาแบบผิดๆมันจะจบเลยนะแต่ถ้าเราไม่พอใจอ่ะสมมติเราทำงานอยู่โรงงานนะสมมติเราทำงานโรงงานเห็นแบบนี้เยอะต้องไม่ได้ดูถูกคนทำงานโรงงานเลยนะสมมติอันนี้ยกตัวอย่างทำงานโรงงานพอเราไปอยู่ในสังคมใหม่ตอนที่เราอยู่โรงงานเนี่ยเราโดนข่มเหงเราต้องมาเป็นแบบเหมือนกับเป็นลูกน้องเขาอะแต่พอเราคิดว่าเราเป็นคนฉลาดอะฉันเนี่ยฉลาดตอนอยู่กับเจ้านายอยู่กับหัวหน้าเนี่ยมันก็จะมีความคิดเต็มไปหมดละฉันเก่งกว่าแกฉันดีกว่าแกแต่แค่ฉันไม่มีอำนาจเองอะไรถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันทำได้เนี่ยฉันดีกว่าแกแล้วแต่เราลืมไปว่าเราเนี่ยมีความก้าวร้าวถ้าเราเก่งจริงอ่ะคนที่เขาเป็นเจ้านายเราเนี่ยเขาต้องเลือกเราแล้วเขาต้องเลือกเราอยู่แล้วถ้าเราเป็นคนเก่งจริงๆอ่ะแต่ทีนี้พอเราขาดนะคะเราขาดอำนาจเนี่ยพอเราไปอยู่ในสังคมอื่นเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะหาช่องทางที่จะขึ้นมาใช้ความสามารถที่เราคิดว่าเรามีอ่ะให้เต็มที่คือโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคนที่จะมีบุคลิกเป็นผู้นำเนี่ยไปที่ไหนก็เป็นผู้นำค่ะเพราะมันมีพลังของความเป็นผู้นำในตัวเองแต่คนที่มีปัญหาแบบเนี้ยรู้หรือเปล่าว่าทำไมคุณถึงไม่ได้รับอำนาจเพราะว่านิสัยของคุณทำให้เกิดปัญหาค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าคุณมีอำนาจเมื่อไหร่เนี่ยผู้ใหญ่ก็รู้ว่าคนนิสัยแบบนี้มีอำนาจแล้วมันมีเรื่องมันมีปัญหา
เขาจึงไม่ให้คุณมีอำนาจมันไม่ใช่เฉพาะฝีมือนะคะแต่มันเอานิสัยด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราพอเราขาดเนี่ยวิธีการแสดงออกของเราเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาถึงความต้องการเพราะฉะนั้นคำพูดกับการกระทำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะส่อมาให้เห็นเลยว่าเราต้องการอะไรไม่เหมือนคนที่เขามีบารมีเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่มีบารมีเนี่ยโหเข้าไปใกล้แล้วอิ่มท่านมีแต่ให้อ่ะให้เอาไปเถอะเอาไปเถอะไปเถอะไม่เอาเอาไปเถอะเอาไปเถอะเต็มอ่ะพอทำจะทำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะประกาศชื่อให้นะโอ้โอ้ไม่ต้องไม่หิวชื่อเสียงแล้วแต่จะประกาศก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องประกาศหรอกไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ได้รู้สึกต้องประกาศหรือไม่ต้องประกาศให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติอันนี้แหละคือหัวใจของคนที่ฝึกในการยอมรับความจริงความจริงมันมีหลายรูปแบบความจริงในตัวเราความจริงของสถานการณ์ถ้าเรารับความจริงแบบนี้ได้เนี่ยพอเรากลับมาภาวนาเราก็จะยอมรับความจริงของเราที่เราเป็นเรามีกิเลสอยู่เนี่ยกิเลสของใครอ่ะกิเลสของเราโกรธอยู่เรารู้แล้วว่านิสัยของเราเนี่ยมันมักโกรธเนาะมันถึงได้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้พูดจาไม่ดีนิสัยของเรามันโลภมากเนาะมันถึงได้พูดไปมันถึงได้เหนื่อยบางคนเนี่ยที่เหนื่อยเพราะอะไรเพราะโลภมากมันหวังอยากจะได้ของคนนั้นอยากจะได้ของคนนี้โลภมากไปพูดประจบคนนั้นไปพูดประจบคนนี้จนเองเหนื่อยอะพอเหนื่อยปุ๊บก็ทุกข์เพราะอะไรรู้ความโลภของตัวเองแหละตัวเองไม่รู้ตัวแล้วเราก็ว่าเราสันโดษอะไรเงี้ยมันก็จะมีบริบทหลายอย่างมากเพราะว่าคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นันทกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2จังหวัดตากกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะนะคะผอ.สถานีวิทยุวัดPP Radio แล้วก็ไวฮาร์ดแล้วก็เมจิกเวฟนะคะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ในจังหวัดอุทัยธานีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ในจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมมะลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้กับรายการธรรมวารีและท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ